ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงยังประเมินดาวโลหิตต่ำเกินไปถึงแม้ดาวดวงนี้จะมีชื่อว่าดาวเทียนหยวนแต่มันถูกครอบคลุมด้วยข่ายพลังภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งชั้นบรรยากาศรอบนอกยังถูกปิดกั้นด้วยม่านพลังนับพันชั้นก่อนหน้านี้เขาไม่ต้องการรบกวนความเงียบสงบของดาวดวงนี้แต่ปัจจุบันเขาได้รู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งปลอมแปลงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะทำการสำรวจและค้นหาโลหิตโลกันกับไขกระดูกโลกันณพระราชวังใต้พิภพขนาดใหญ่ภายในท้องพระโรงอันมืดสลัวมีสน้ำสีดำสนิทตั้งอยู่น้ำในสเปนของเหลวหนืดข้นดูคล้ายกับเมื่อโคลนยังไงอย่างนั้นในยามนี้มีดวงแสงสีขาวลอยเข้ามาจากประตูท้องพระโรงดวงแสงดวงนั้นลอยตกลงไปในสน้ำนั้นซึ่งทำให้สน้ำเกิดคลื่นปั่นป่วนอย่างรุนแรงครู่ต่อมาก็ได้มีกลุ่มชายหนุ่มและหญิงสาววิ่งเข้ามาในท้องพระโรงอย่างรีบเร่งทั้งหมดยืนอยู่รอบสนามโดยต้องการจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานสนามก็กลับคืนสู่สภาวะปกติก่อนจะมีหญิงสาวนางหนึ่งเดินขึ้นมาจากสนามแท้จริงนางก็คือผู้หญิงที่ถูกเฉินเซี่ยงฆ่าทิ้งเมื่อไม่นานนี้หลี่หยวนหยวนงั้นรึโอ้น้องสาวหลี่หากข้าจำไม่ผิดเจ้าก็ไม่ได้ตายมานับหมื่นปีแล้วชายหนุ่มผู้หนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มจริงๆแล้วเจ้าตายน้อยกว่าข้ามากถ้านับเฉพาะจำนวนการตกตายเจ้าก็ถือว่าเก่งกาจกว่าข้านั่นหมายความว่าคนที่ลงมือฆ่าเจ้าในครั้งนี้จะต้องแข็งแกร่งเอาเรื่องทีเดียวหุบปากหลี่หยวนหยวนแค่นเสียงอย่างไม่สบอารมณ์หากเจ้าเผชิญหน้ากับชายคนนั้นเจ้าจะต้องตกตายโดยไม่ทันขยับตัวเมื่อหวนนึกไปถึงการโจมตีของเฉินเซี่ยงหลี่หยวนหยวนก็ต้องยอมรับว่าเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งมากและนางไม่ควรยั่วยุเฉินเซี่ยงเลยจริงๆน้องสาวหลี่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าพากลุ่มคนออกไปปิดล้อมชายหนุ่มแค่คนเดียวแต่ใครจะคิดกันล่ะว่าเจ้าจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเสียอย่างนั้นชายคนนั้นหัวเราะหวังชิงถ้าข้าค้นพบชายคนนั้นอีกข้าจะรีบบอกเจ้าในทันทีหลี่หยวนหยวนกล่าวอย่างเย็นชาหือเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะรอหัวเราะเยาะเจ้าในการกลับมาเกิดใหม่น้องสาวหลี่เจ้าใช้ผลึกโลหิตในการเปิดตัวมหาข่ายพลังและตอนนี้เจ้าก็ทำการเกิดใหม่ซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองผลึกโลหิตอย่างมากหวังชิงหัวเราะเสียงดังฝากไว้ก่อนเถอะเมื่อถูกหวังชิงเยอะเยาะต่อหน้าใครหลายคนหลี่หยวนหยวนก็รู้สึกโกรธจัดในยามนี้นางรู้สึกเสียใจที่ยั่วยุเฉินเซี่ยงอย่างมากไม่เช่นนั้นนางจะไม่ต้องพบเจอกับความสูญเสียเช่นนี้เลยเมื่อนางหลับตาลงมันก็ปรากฏภาพหนุ่มหล่อที่แสดงสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งทำให้นางรู้สึกต้องการฉีกเขาให้เป็นชิ้นๆอย่างไรก็ตามเมื่อนางคิดอย่างรอบคอบนางก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังอวดดีจริงๆแล้วนางไม่ควรเป็นศัตรูกับเฉินเซี่ยงด้วยซ้ำไปนางตระหนักได้ว่าตนเองทำพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะหลังจากที่เฉินเซี่ยงหลบหนีออกจากมหาข่ายพลังได้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเก่งกาจมากเพียงใดซึ่งตัวนางควรจะตระหนักได้ตั้งแต่ตอนนั้นว่านางไม่ควรมีความขัดแย้งกับเขาคนนี้หลี่หยวนหยวนกลับไปยังห้องพักและชำระล้างร่างกายครั้งนี้ข้าจะนำจิตวิญญาณไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องอับอายเหมือนก่อนกล่าวจบนางก็สวมใส่เสื้อผ้าเสร็จสรรพจึงเดินทางออกจากพระราชวังใต้พิภพนางต้องการไปหาเฉินเซี่ยงอีกครั้งแต่เนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่ก็ทำให้การค้นหาไม่ใช่เรื่องง่ายครั้งก่อนที่นางค้นพบเฉินเซี่ยงก็เป็นเพราะม่านพลังสามารถตรวจจับการมาของเฉินเซี่ยงได้ทำให้นางค้นพบการเคลื่อนไหวของเฉินเซี่ยงนั่นเองไม่ได้มีแค่หลี่หยวนหยวนที่ตามหาเฉินเซี่ยงเท่านั้นเพราะยามนี้มีกลุ่มคนจำนวนมากถูกส่งออกมาค้นหาเฉินเซี่ยงด้วยเพราะกลุ่มคนเหล่านั้นรู้ว่าเฉินเซี่ยงบรรลุกายโลกันและเขามีความแข็งแกร่งถึงขั้นที่สามารถฆ่าหลี่หยวนหยวนได้หลี่หยวนหยวนลอยตัวอยู่กลางอากาศขณะนี้นางมองดูใครหลายคนกำลังกระจายตัวไปตามสถานที่ต่างๆข้าจะต้องหาชายคนนั้นให้พบก่อนเจ้าพวกนั้นหลี่หยวนหยวนกัดฟันและเริ่มครุ่นคิดหาวิธีการนางตัดสินใจทะยานกลับไปยังตำแหน่งที่จัดวางมหาข่ายพลังทันทีที่มาถึงดวงตาของนางก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเดิมทีสภาพแวดล้อมภายใต้การมองเห็นเป็นทัศนียภาพงามตาแต่หลังจากดวงตาของนางกลายเป็นสีแดงนางก็มองเห็นท้องฟ้าสีดำทมิฬและกองกระดูกละลานตาเนินเขาเกิดจากการทับถมของกองกระดูกมนุษย์และอสูรอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความตายอันไร้ที่สิ้นสุดชายคนนั้นบินได้เร็วมากหลี่หยวนหยวนสามารถค้นพบร่องรอยการบินของเฉินเซี่ยงได้จากกลิ่นอายแห่งความตายของที่นี่ กลิ่นอายแห่งความตายเป็นปราณที่ไม่ได้หมุนเวียนมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถมองเห็นและสัมผัสถึงเมื่อเฉินเซี่ยงประตูพลังเหาะทะยานจึงทำให้กลิ่นอายแห่งความตายบิดเบือนเป็นร่องรอยหลังจากนั้นลี่หยวนหยวนก็เริ่มเหาะทะยานตามร่องรอยนั้นไปทางด้านของเฉินเซี่ยงยามนี้เขากำลังนั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิธีที่ลอยนิ่งกลางอากาศเขาพยายามหาวิธีมองผ่านภาพลวงตาของดินแดนแห่งนี้แต่ปัจจุบันเขายังไม่ประสบความสำเร็จที่นี่ไม่มีค่ำคืนเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วมองดูผืนฟ้าสีครามทั้งหมดเป็นฝีมือของใครกันแล้วทำไมถึงต้องสร้างภาพลวงตาเช่นนี้ขึ้นมาอย่าบอกนะว่ามันเป็นไปเพื่อการล่องโดยเฉพาะขณะที่มองดูท้องฟ้าอยู่นั้นเฉินเซี่ยงก็สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของใครบางคนแม้การเคลื่อนไหวนั้นจะค่อนข้างบางเบาแต่เขาสามารถรับรู้ได้ว่ากำลังมีคนตรงมาที่ตำแหน่งของเขาเฉินเซี่ยงไม่รอช้าเข้าซ่อนตัวในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับโดยพลันลี่หยวนหยวนเข้ามาใกล้แล้วเมื่อครู่นางมองเห็นเฉินเซี่ยงนั่งอยู่บนกระจกเทพ6วิธีแต่แล้วจู่ๆเขากลับหายไปต่อหน้าต่อตานางตระหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงใช้วิธีการเดียวกับก่อนหน้านี้มันเป็นการหลบหนีออกจากมหาข่ายพลังที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆนายน้อยเป็นข้าเองลี่หยวนหยวนกล่าวด้วยน้ำออดอ้อนนายน้อยครั้งนี้ข้ามาหาท่านอย่างเป็นมิตรเฉินเซี่ยงไม่ได้แปลกใจกับการปรากฏตัวของลี่หยวนหยวนแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ว่าร่างที่ลงมือสังหารไปนั้นไม่ได้มีจิตวิญญาณสถิตอยู่อย่างไรก็ตามเขาต้องแปลกใจกับประเด็นที่ว่านางสามารถเกิดใหม่ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมาพร้อมกับกายเนื้อที่แข็งแกร่งพี่ใหญ่ร่างกายของนางมีจิตวิญญาณสถิตอยู่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวการมีจิตวิญญาณผสานกับกายเนื้อย่อมทำให้นางแข็งแกร่งมากขึ้นเฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงตะโกนออกไปว่าข้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องญาติดีกับเจ้าแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่มีทางเข้าสู่ห้วงมิติสวรรค์เร้นลับดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกกังวลที่จะโต้ตอบกับฝ่ายตรงข้ามนายน้อยครั้งนี้ข้ามาด้วยความจริงใจเพราะท่านได้เอาชนะข้าอย่างราบคาบลี่หยวนหยวนกล่าวน้ำเสียงอ่อนหวานนายน้อยท่านพิชิตจิตวิญญาณและจิตใจของข้าแล้วฉะนั้นข้าจึงหวังว่าร่างกายนี้จะตกเป็นของท่านด้วยข้าไม่มีความสนใจในตัวเจ้าเฉินเซี่ยงกล่าวข้ารู้ว่าครั้งนี้เจ้านำจิตวิญญาณมาด้วยหากไม่ต้องการให้จิตวิญญาณแตกสลายก็รีบไปจากที่นี่ซะนายน้อยท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเหตุใดท่านถึงหลบซ่อนตัวเช่นนั้นเลียวหยวนหยวนเฉมต่อการผลักไสนางกล่าวด้วยรอยยิ้มทรงเสน่ห์ว่านายน้อยได้โปรดออกมาเถิดพวกเราควรจะพูดคุยกันโดยเห็นหน้ากล่าวจบลี่หยวนหยวนก็ปลดคอเสื้อและแหวกอกเผยให้เห็นเนินอกอบอิ่มข้าคิดว่าพวกเราควรจะเปิดอกพูดคุยกันเฉินเซี่ยงไม่ได้รู้สึกพิศวาสหากแต่รำคาญใจอย่างไรก็ตามยามนี้เขาคิดว่านางยังมีประโยชน์สำหรับเขาเคยสำรวจสถานที่แล้วแต่ไม่มีการค้นพบใดๆและหากไม่มีคนพื้นที่ให้ข้อมูลมันก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะได้รับเบาะแสเงื่อนงำข้าชื่อเฉินเซี่ยงเจ้าชื่ออะไรเฉินเซี่ยงกล่าวมันขึ้นอยู่กับว่านายน้อยอยากเรียกข้าว่าอย่างไรลี่หยวนหยวนยิ้มและหัวเราะเล็กๆงั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าหญิงเปลื้องผ้าเฉินเซี่ยงกล่าวเมื่อได้พบกับท่านหญิงสาวทุกคนล้วนต้องการปลดเปลื้องเสื้อผ้ามันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะนายน้อยเฉินหล่อมากฮิฮิข้าอยู่มาก็นานมากแล้วแต่ไม่เคยพบใครหล่อเหลาเท่านี้มาก่อนลี่หยวนหยวนกล่าวเลิกเล่นลิ้นได้แล้วเจ้ามีธุระใดก็ว่ามาเฉินเซี่ยงกล่าวข้ามีชื่อว่าลี่หยวนหยวนข้าเป็นทัสโลหิตของที่นี่ลี่หยวนหยวนกล่าวด้วยการที่ข้าเป็นทัสโลหิตและท่านสำเร็จกายโลกันมันจึงทำให้ข้าต้องการกินท่านกินข้าเฉินเซี่ยงไม่เข้าใจว่าการกินที่ลี่หยวนหยวนพูดมาหมายถึงการกินแบบไหนใช่ข้ามีอยากกัดกินตัวท่านจริงๆลี่หยวนหยวนกล่าวบอกไว้ก่อนว่าข้าไม่ตลกกับเรื่องนี้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำเขาไม่พึงหวังให้มีคนต้องการกัดกินเลือดเนื้อของเขาและเพียงแค่คิดภาพมันก็ชวนให้เขารู้สึกสยดสยองไม่น้อยข้าไม่หวังว่าจะได้กินท่านจริงๆมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นหากเจ้าโลหิตรู้ว่าแฮปกายโลกันมีหวังข้าได้เผชิญกับความทุกข์ตรมครั้งใหญ่ลี่หยวนหยวนกล่าวถึงแม้ข้าจะจับตัวท่านได้แต่ข้าทำได้เพียงส่งท่านไปหาเจ้าโลหิตเท่านั้นถ้าอย่างนั้นดาวเทียนหยวนมีโลหิตโลกันและไขกระดูกโลกันหรือไม่เฉินเซี่ยงถามแน่นอนที่นี่มีสิ่งเหล่านั้นมากมายแต่ท่านลืมมันไปเสียเถิดเพราะทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของเจ้าโลหิตลี่หยวนหยวนกล่าวต้องบอกเลยว่าเจ้าโลหิตแข็งแกร่งมาก จริงสิเจ้าโลหิตรู้ถึงการเข้ามาของข้าหรือไม่เฉินเซี่ยงถามเขากำลังสงสัยว่าเจ้าโลหิตอาจมีความเกี่ยวข้องกับเผ่าดาราเทียนกู่และสมควรมีความสามารถในการสร้างมนุษย์เจ้าโลหิตยังไม่รู้ถึงการมาของท่านแต่หากท่านยังอยู่ที่นี่และทำสิ่งต่างๆต่อไปเจ้าโลหิตจะรับรู้อย่างแน่นอนลี่หยวนหยวนกล่าวปัจจุบันธาตุโลหิตจำนวนมากรู้ถึงการมาของท่านซึ่งเจ้าพวกนั้นกำลังต้องการจับตัวท่านธาตุโลหิตเกิดมาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ข้าเห็นเจ้าเป็นเพียงร่างกายเปล่าข้าหมายถึงร่างกายของเจ้าไม่ได้มีจิตวิญญาณเฉินเซี่ยงกล่าวจริงๆแล้วพวกเราเป็นร่างวิญญาณที่ก่อกำเนิดจากดวงดาวนี้พวกเราใช้โลหิตโลกันบ่มเพาะกายเนื้อขึ้นมาภายหลังเจ้าโลหิตได้ปรากฏตัวและสยบพวกเราเป็นทาสจากนั้นจึงยึดครองสโลหิตศักดิ์ลี่หยวนหยวนกล่าวสโลหิตศักดิ์เป็นสถานที่สร้างร่างกายของพวกเราและมันต้องใช้ผลึกโลหิตจำนวนมากในการสร้างร่างกายแต่ละครั้งเท่าที่ได้ฟังเจ้าโลหิตก็ดูแข็งแกร่งมากทีเดียวภาพลวงตาของดาวดวงนี้สร้างขึ้นจากชายคนนั้นใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามยามนี้เขาเริ่มคาดเดาได้ว่าศัตรูที่ต้องเผชิญจะเป็นใครและมันสมควรเป็นเจ้าโลหิตผู้นั้นไม่ใช่แต่เดิมดาวเทียนหยวนมีเผ่าดาราเทียนกู่ในอดีตเผ่าดาราเทียนกู่ถูกผนึกเอาไว้ในดาวดวงนี้และเมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากผนึกประทับพวกเขาก็เข้าต่อสู้กับวิหารการเวลาจนกระทั่งได้รับความสูญเสียทั้งสองฝ่ายในช่วงเวลานั้นเจ้าโลหิตได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกลืนกินจิตวิญญาณดาวเทียนหยวนก่อนจะจัดการกับเผ่าดาราเทียนกู่และใช้สกัดโลหิตโลกันลี่หยวนหยวนกล่าวหลังจากที่เฉินเซี่ยงได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากปรากฏว่าดาวเทียนหยวนมีเผ่าดาราเทียนกู่อยู่จริงแต่ปัจจุบันมันล่มสลายไปแล้วในการปรากฏตัวของเผ่าดาราเทียนกู่บนดาวเทียนกู่เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าเผ่าดาราเทียนกู่ที่ถูกผนึกมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนหากเจ้าโลหิตสยบเผ่าดาราเทียนกู่และใช้มันสกัดโลหิตโลกันเจ้าโลหิตย่อมได้รับโลหิตโลกันมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัยวิหารการเวลาล่าถอยออกไปพร้อมปิดผนึกดาวดวงนี้ม่านพลังที่ท่านพบล้วนเป็นการจัดตั้งของวิหารการเวลาคาดว่าในอนาคตที่พวกมันมีความแข็งแกร่งมากพอพวกมันจะต้องกลับมาเล่นงานเจ้าโลหิตอย่างแน่นอนลี่หยวนหยวนกล่าวเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นการปลดปล่อยเหล่าทัสโลหิตอย่างพวกเราเฉินเซี่ยงยังคงซ่อนตัวอยู่ในห้วงมิติสวรรค์เร้นลับความสามารถในการหลบซ่อนของเขานี้ทำให้ลี่หยวนหยวนรู้สึกอิจฉาอย่างมากก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าอยากกินข้าการกินข้าจะได้ประโยชน์อย่างไรเฉินเซี่ยงถามท่านสำเร็จกายาโลกันหากข้าได้กลืนกินข้าก็จะบ่มเพาะกายาโลกันได้เร็วขึ้นลี่หยวนหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มหากข้าบรรลุกายาโลกันข้าจะกลายเป็นทัสโลหิตที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือราชาแห่งทัสโลหิตธาตุก็คือธาตุราชาอะไรกันเฉินเซี่ยงหัวเราะนายน้อยเฉินท่านไม่ควรจะเป็นคนของวิหารการเวลาเพราะท่านไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของที่นี่อย่างไรก็ตามท่านรู้เกี่ยวกับวิหารการเวลาเผ่าดาราเทียนกู่และเรื่องโลหิตโลกันสิ่งนี้บ่งชี้ว่าท่านเข้ามาในดาวเทียนหยวนเพื่อโลหิตโลกันหรือไม่ก็เป็นไขกระดูกโลกันถูกต้องข้ามาที่นี่เพื่อสอหาไขกระดูกและโลหิตโลกันเฉินเซี่ยงไม่ปฏิเสธข้ายอมรับว่าท่านแข็งแกร่งมากแต่หากเทียบกับเทพสงครามวิหารการเวลาท่านก็ยังได้กว่าและถ้าเทียบกับมหาเทพเซียนของขุมกำลังโบราณตัวท่านก็ได้กว่าอย่างมากลี่หยวนหยวนกล่าวอย่างไรก็ตามท่านบรรลุสำเร็จกายโลกันแล้วจริงๆเจ้ากำลังคิดว่าการบรรลุกายโลกันของข้าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับหลักฐานพลังของข้าอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงถามเจ้าคิดว่าผู้บรรลุกายโลกันควรจะมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ใช่หรือไม่ใช่โดยปกติแล้วหากท่านเป็นผู้สำเร็จกายาโลกันต่อให้ไม่ใช่มหาเทพเซียนเทียนกู่แต่อย่างน้อยก็จะต้องเป็นเทพเซียนเทียนกู่ลี่หยวนหยวนกล่าวอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของท่านต่ำกว่าขอบเขตเทพเซียนเทียนกู่อยู่1 หรือ 2ระดับ1 หรือ 2ระดับเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วสรุปว่าข้าอ่อนแออย่างนั้นหรือไม่อย่างน้อยๆท่านก็ยังแข็งแกร่งกว่าข้าลี่หยวนหยวนกล่าวท่านควรจะอยู่ในขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่ละขอบเขตมีข้อได้เปรียบอย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่ล่ะว่าเขาเพิ่งเคยได้ยินเกี่ยวกับขอบเขตพลังเหล่านี้เป็นหนแรกใช้เหรียญเข้ามาในโลกันเทียนกู่เป็นเวลานานแล้วแต่นางก็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับขอบเขตหลักฐานพลังของที่นี่มาก่อนข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะข้าเป็นเพียงขอบเขตวิญญาณสวรรค์ ข้ายังไม่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นท่านที่สามารถเอาชนะข้าได้ก็สมควรอยู่ในขอบเขตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลีหยวนหยวนกล่าวพลางถอนหายใจเฮออข้าย่ำอยู่กับที่มาเนิ่นนานมากข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำเช่นไรจึงจะมีความก้าวหน้าว่าแต่เจ้ากลับมาหาข้าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเจ้ากำลังออกอุบายเพื่อจะกัดกินข้าหรอกนะเฉินเซี่ยงถามนายน้อยเฉินท่านแข็งแกร่งมากท่านไม่จำเป็นต้องหลบซ่อนตัวหากข้าเป็นท่านข้าจะปรากฏตัวและพูดคุยอย่างผ่อนคลายลีหยวนหยวนกล่าวด้วยพลังในขอบเขตวิญญาณสวรรค์ของข้ามันไม่เพียงพอที่จะคุกคามท่านได้สาวน้อยก่อนหน้านี้ข้าเกือบเสร็จพวกเจ้าเพราะชะล่าใจเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวปนหัวเราะแน่นอนว่าข้าจะไม่ชะล่าใจแบบนั้นอีกใครจะรู้ได้ว่าเจ้าให้พักพวกซุ่มซ่อนตัวอยู่หรือไม่หากเจ้าเป็นข้าเจ้าก็จะต้องเพิ่มระวังมากตัวมากขึ้นจริงไหมลีหยวนหยวนครุ่นคิดตามนางมองว่าหากตนเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเฉินเซี่ยงนางก็อาจเอาตัวรอดได้ไม่นานนักไม่จำเป็นต้องพูดถึงสถานที่อื่นเพียงแค่ดาวเทียนหยวนแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายทุกหนแห่งซึ่งสาเหตุที่นางยังอยู่ดีก็เป็นเพราะนางคือทัสโลหิตของเจ้าโลหิตในดาวเทียนหยวนยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่แข็งแกร่งแต่พวกมันไม่กล้ายั่วยุเจ้าโลหิตดังนั้นเหล่าทัสโลหิตจึงไม่จำเป็นต้องระวังตัวแน่เหล่าว่าคนนอกอย่างเฉินเซี่ยงนั้นแตกต่างหากไม่ระวังตัวเขาก็อาจตกตายโดยไม่ทันได้รู้ถึงสาเหตุยามนี้เฉินเซี่ยงระแวงว่าลีหยวนหยวนอาจนำพาทัสโลหิตมาเป็นกลุ่มโดยให้คนอื่นๆซ่อนตัวอยู่ดังนั้นเขาจะไม่ออกไปพูดคุยกับลีหยวนหยวนซึ่งหน้านายน้อยท่านต้องการโลหิตโลกันงั้นสินะเรื่องนี้ข้าสามารถช่วยเหลือท่านได้พวกเรามาร่วมมือกันจะดีกว่าลีหยวนหยวนกล่าวขึ้นเฉินเซี่ยงจะไม่เชื่อคำของลีหยวนหยวนง่ายๆเพราะเขาถูกนางหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งสาวน้อยข้าไม่อาจไว้วางใจเจ้าได้เฉินเซี่ยงกล่าวเจ้ากลับไปจะดีกว่าข้าเชื่อใจเจ้าไม่ลงจริงๆฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะร่วมมือกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ